ท่ามกลางความขัดแย้งของยูเครนและรัสเซียที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะจบลงที่การเจรจาแบบสันติอย่างง่ายๆในขณะที่ชาติตะวันตกยังคงจัดส่งอาวุธเข้าช่วยเหลือยูเครนเพราะเชื่อว่าการจัดส่งอาวุธไปให้ยูเครนจำนวนมากจะช่วยยูเครนสามารถเอาชนะรัสเซียได้โดยประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเพิ่มความช่วยเหลือด้านความมั่นคงให้แก่รัฐบาลเคียฟเป็นวงเงินเพิ่มอีก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 34,880 ล้านบาทที่รวมถึงการจัดส่งอาวุธป้องกันชายฝั่งปืนใหญ่เครื่องกระสุนและระบบจรวดขั้นสูงขณะเดียวกันรัฐบาลวอชิงตันให้คำมั่นมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนเพิ่มอีก225ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,848 ล้านบาทล่าสุดเพจ Around the World รายงานว่าผู้ชุมนุมต่อต้านนาโต้หลายพันคนเดินขบวนในกรุงมาดริดเมื่อวันอาทิตย์ประท้วงไม่เอาสงครามของพันธมิตรทหารแห่งนี้ก่อนการประชุมซัมมิตนาโต้ในเมืองหลวงของสเปนซึ่งจะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์พวกผู้ประท้วงเรียกร้องให้ยุบนาโต้ที่นำโดยสหรัฐและขอให้ปิดฐานทัพทหารของนาโต้ที่ดูแลโดยอเมริกาในสเปนรายงานข่าวระบุว่าบรรดาผู้ประท้วงชูป้ายข้อความว่าไม่เอานาโต้ไม่เอาสงครามเพื่อความสงบสุขระหว่างเดินขบวนไปทั่วเมืองหลวงของสเปนนอกจากการประท้วงในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนแล้วบรรดาผู้ชุมนุมมีแผนนัดเดินขบวนอีกรอบในวันพุธที่29มิถุนายนซึ่งเป็นวันแรกของการประชุมซัมมิตนาโต้อย่างไรก็ตามรัฐบาลสเปนไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมดังกล่าวโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยรถถังนะหรือไม่ละขอเป็นเบียร์กับอาหารเรียกน้ำย่อยดีกว่าพวกผู้ประท้วงร้องตะโกนอ้างว่าเสียงเรียกร้องของนาโต้ที่ขอให้บรรดาชาติยุโรปเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นภัยคุกคามสันติภาพผมเหนื่อยหน่ายกับธุรกิจค้าอาวุธนี้และการเข็นฆ่าชีวิตผู้คนเหลือเกินทางออกที่พวกเขาเสนอคือเพิ่มเติมอาวุธและโหมกระพือสงครามและเราเป็นคนชดใช้ไม่เอานาโต้ไม่เอาฐานทัพทหารอเมริกาจงกลับไปซะปล่อยเราไว้เพียงลำพังโดยไม่มีสงครามและอาวุธคอนชาโฮยอสชาวบ้านเกษียณอายุรายหนึ่งในมาดริดกล่าวฝ่ายจัดการชุมนุมอ้างว่ามีผู้เข้าร่วมเดินขบวนราวๆ 5,000 คนแต่เจ้าหน้าที่ในมาดริดบอกว่ามีเพียงแค่ประมาณ 2,200 คนในการประชุมครั้งนี้คาดหมายว่านาโต้จะพิจารณาการเสนอตัวสมัครเป็นสมาชิกของฟินแลนด์และสวีเดนแม้มีเสียงคัดค้านจากสมาชิกอย่างตุรกีโดยทั้ง2ประเทศแถบนอร์ดิกยื่นใบสมัครอย่างเป็นทางการตามหลังรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนมาดริดถูกปรับเปลี่ยนเป็นเสมือนป้อมปราการระหว่างการประชุมซัมมิต2วันตำรวจและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงอื่นๆมากกว่า 10,000 นายจะคอยคุ้มกันความปลอดภัยบรรดาผู้แทนจากราวๆ 40 ชาติที่เข้าร่วมการประชุมอย่างไรก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยสเปนยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบภัยคุกคามอย่างเจาะจงใดๆการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเงามืดแห่งสงครามในยูเครนและคาดหมายว่าจะมีการตัดสินใจต่างๆนานาเกี่ยวกับการเสริมความเข้มแข็งด้านการทหารของนาโต้เช่นเดียวกับศักยภาพในการป้องปรามฝ่ายศัตรูก่อนหน้านั้นเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการใหญ่องค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวเตือนว่าชาติตะวันตกต้องเตรียมพร้อมเพื่อสนับสนุนยูเครนต่อไปในสงครามที่อาจดำเนินไปยาวนานหลายปีเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่ามันอาจกินเวลาหลายปีเราต้องไม่ผ่อนการสนับสนุนยูเครนนายสโตนเทนเบิร์กกล่าวขณะให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บิลของเยอรมนีและเสริมว่าแม้ค่าใช้จ่ายจะสูงแต่ราคาของการปล่อยให้มอสโกบรรลุเป้าหมายทางทหารนั้นสูงยิ่งกว่าขณะเดียวกันนายบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรก็เตือนเช่นกันว่าสงครามในยูเครนอาจกลายเป็นความขัดแย้งระยะยาวซึ่งเขากับนายสโตนเทนเบิร์กเห็นตรงกันว่าการส่งอาวุธไปให้ยูเครนเพิ่มนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสชนะของยูเครนมากขึ้นเลขาธิการใหญ่นาโต้บอกอีกว่าการส่งอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นให้ยูเครนจะเพิ่มโอกาสที่พวกเขาจะสามารถปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกที่ตอนนี้ส่วนใหญ่ตกอยู่ในการควบคุมของรัสเซียแล้วนอกจากนี้นาโต้เตรียมประกาศให้มอสโกเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของเราแทนที่จะเป็นพันธมิตรในแนวคิดกลยุทธ์ใหม่โดยเยนสโตเทนเบิร์กหัวหน้ากลุ่มทหารบอกกับหนังสือพิมพ์บิลของเยอรมนีว่าองค์กรที่นำโดยสหรัฐจะยังคงติดอาวุธยูเครนต่อไปอีกหลายปีหากจำเป็นด้วยความหวังว่าจะสามารถขับไล่กองทหารรัสเซียออกจากดอนบาสสมาชิกของกลุ่มต้องเตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งระหว่างมอสโกและเคียฟจะคงอยู่นานหลายปีสโตนเทนเบิร์กกล่าวและเสริมว่าตะวันตกไม่ควรหยุดส่งอาวุธให้กับยูเครนแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงไม่เพียงเพราะการสนับสนุนทางทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะจากราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้นและเชื่อว่าอาวุธสมัยใหม่ที่จัดหาโดยตะวันตกจะเพิ่มโอกาสที่ยูเครนจะสามารถทำได้ขณะที่ความเป็นจริงคือมีทหารยูเครนสูงสุด 1,000 นายที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บในแต่ละวันของการสู้รบ
ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของประเทศโดยที่ค่าเฉลี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ราวๆ 200-500 นายต่อวันส่วนที่เหลือเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครนพร้อมคร่ำครวญต่อความเคลื่อนไหวอันล่าช้าของตะวันตกในมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันมอสโก